มะเร็งปอดเป็นมะเร็งที่พบบ่อยในประเทศไทยท่านทราบไหมคะว่ามะเร็งปอดรักษาให้หายขาดได้หากเราตรวจพบเร็วและรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรกส่วนใหญ่ผู้ป่วยมักจะไม่แสดงอาการในระยะเริ่มแรกกว่าจะรู้ตัวก็อยู่ในระยะที่รุนแรงลุกลามและเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เสียชีวิตสาเหตุของมะเร็งปอดไม่ทราบแน่ชัดแต่ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญนั่นก็คือผู้ที่สูบบุหรี่ปริมาณมากการสัมผัสสารพิษและมลภาวะในสภาพแวดล้อมเป็นระยะเวลานานรวมทั้งอายุที่มากขึ้นและกรรมพันธุ์ในครอบครัวท่านที่มีอาการไอเรื้อรังไอเป็นเลือดเบื่ออาหารน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุหรือเจ็บหน้าอกท่านไม่ควรจะยิ่งนอนใจนะคะควรจะรีบปรึกษาแพทย์เพื่อให้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกต้องและทันท่วงทีปัจจุบันนี้เรามีการตรวจวินิจฉัยที่สามารถตรวจพบมะเร็งปอดระยะเริ่มแรกได้นั่นก็คือการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์รังสีต่ำหรือที่เรียกว่าโลโดสซีทีสามารถที่จะบ่งบอกรอยโรคขนาดเล็กก่อนที่ผู้ป่วยจะมีอาการได้กลุ่มเสี่ยงที่ควรตรวจคัดกรองมะเร็งปอดได้แก่ผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า50ปีแต่ไม่เกิน80ปีรวมกับสูบบุหรี่ปริมาณมากมากกว่า20แพ็คเกียร์20แพ็คเกียร์คือผู้ป่วยที่สูบบุหรี่คูณจำนวนซองต่อวันและจำนวนปีที่สูบบุหรี่และเลิกสูบบุหรี่ไม่เกิน15ปีหรือผู้ป่วยสูงอายุที่มีประวัติใกล้ชิดกับผู้ที่สูบบุหรี่และสัมผัสกับสารพิษหรือมลภาวะเป็นระยะเวลานานและผู้ป่วยสูงอายุที่มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งปอดณปัจจุบันยังไม่แนะนำให้ผู้ป่วยที่มีอายุน้อยและไม่มีความเสี่ยงตรวจคัดกรองเรื่องของมะเร็งปอดเป็นประจำทุกปีค่ะ